สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เลยนะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากนายแบบนะฮะน้องเสือทัศนธรนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีครับน้องเสือสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมารับรางวัลของของงานอะไรครับของงานวัฒนทัศน์ครับเป็นรางวัลวัฒนทัศน์ครับครับวันนี้สาขาอะไรครับที่เราได้รับสาขาเยาวชนผู้เชิดชูอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับได้เลยครับพูดถึงนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มเข้าสู่ในวงการบันเทิงแล้วมีการปฏิบัติตัวและมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับมันออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับประมาณนั้นครับแล้วก็เสพสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อเราครับความคิดบวกอะไรพวกนี้ครับครับได้ครับพูดถึงเยาวชนนะฮะมีการเรียนออนไลน์สำหรับน้องเสือเนี่ยมีการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะฮะเรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับเยาวชนตรงนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้มันดีครับการเรียนก็ต้องเต็มที่กับกันแล้วก็การดูแลตัวเองก็ต้องเต็มที่ครับแต่ว่าทุกอย่างต้องแบ่งเวลาครับเรื่องงานก็คือเรื่องงานเรื่องเรียนก็เป็นเรื่องของการเรียนครับได้เลยก็ปีนี้จะมีการประกวดนะฮะสำหรับนายแบบด้วยนะฮะไม่ทราบว่าน้องเสือเนี่ยลงของเวทีอะไรครับก็เดี๋ยวมีสักครู่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆบอกกันแล้วกันครับได้เลยได้ครับโอเคพูดถึงนะฮะให้กำลังใจน้องๆนะฮะที่เรียนออนไลน์ตอนนี้นิดนึงในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของเยาวชนในการเรียนตัวนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับการเรียนออนไลน์มันก็อาจจะไม่ได้ไปเจอเพื่อนฝูงอะไรบ้างแต่ว่าก็ให้ทุกคนตั้งใจครับเรียนออนไลน์ก็ได้ดีเหมือนกันครับได้เลยตอนนี้น้องเสือเรียนอยู่ที่ไหนครับใกล้จบหรือยังตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับอยู่ชั้นปีที่3แล้วครับคณะอะไรครับคณะอุตสาหกรรมบริการครับผมได้เลยให้ฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านในการติดตามตรงนี้ได้เลย Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook สุทัศน์ธรครับ IG ก็สุทัศน์ธรเหมือนกันครับได้เลยขอบคุณน้องเสือมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย